สวัสดีครับวันนี้อักษรจะมาแชร์เทคนิคการทำโจทย์เรื่องการคูณและการหารในรูปแบบของสิงคโปร์แมทให้กับคุณครูคณิตศาสตร์ได้นำไปประยุกต์ใช้กันนะครับงานนี้ไม่ต้องซื้อตั๋วเดินทางไปถึงสิงคโปร์ก็สอนแบบมือโปรได้แล้วนะครับอยากรู้แล้วละสิว่าการทำโจทย์การคูณการหารแบบสิงคโปร์แมทเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์การคูณกันดีกว่าครับเบลล่าจ่ายเงินค่าตัวหนัง8ดอลลาร์จ่ายค่าอาหารค่ำเป็น4เท่าของค่าตัวหนังเบลล่าจ่ายค่าอาหารค่ำไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับอันดับแรกสมมุติให้บาร์โมเดลนี้เป็นค่าอาหารค่ำของเบลล่าครับจากนั้นกำหนดให้อีก1บาร์โมเดลเป็นค่าตัวหนัง8ดอลลาร์ครับจากประโยคที่ว่าค่าอาหารค่ำคิดเป็น4เท่าของค่าตัวหนังจะถูกเขียนเป็นบาร์โมเดลในแบบนี้ครับสรุปได้ว่าค่าอาหารค่ำจะเท่ากับค่าตัวหนัง8ดอลลาร์4แท่งต่อกันครับจะคิดเป็นค่าอาหารค่ำทั้งหมด8คูณ4เท่ากับ32ดังนั้นเบลล่าจ่ายค่าอาหารค่ำไปทั้งหมด32ดอลลาร์ครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์การหารกันดีกว่าป๊อปซื้อส้มมา42ผลกินไป2ผลจากนั้นแพ็คส่วนที่เหลือลงในกล่องทั้งหมด5ใบแต่ละกล่องจะมีส้มอยู่กี่ผลอันดับแรกเขียนบาร์โมเดลแสดงจำนวนส้มทั้งหมดที่ป๊อปซื้อมา42ผลจากนั้นป๊อปกินส้มไป2ผลเราจะหัก2ผลจากบาร์โมเดลนี้ทำให้เหลือส้มทั้งหมด40ผลครับจากประโยคที่ว่าแพ็คส่วนที่เหลือลงในกล่อง5ใบจะทำให้บาร์โมเดลถูกแบ่งไปทั้งหมด5ส่วนครับซึ่งแต่ละส่วนสามารถคำนวณได้จาก40หาร5เท่ากับ8ผลครับสรุปได้ว่าในกล่อง1ใบจะมีส้มทั้งหมด8ผลครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทคนิคการคิดเลขด้วยบาร์โมเดลที่จะทำให้คุณครูสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่สไตล์สิงคโปร์แมทได้ไม่ยากยังมีเทคนิคการทำโจทย์อีกมากมายในชุดแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและแก้โจทย์ปัญหาระดับประถมศึกษาซึ่งออกแบบตามแนวคิดสิงคโปร์แมทเนื้อหามีความง่ายไปยากพัฒนาทักษะการคิดคำนวณให้เก่งขึ้นได้ทำแบบฝึกหัดชุดนี้แล้วผลสอบจะดีขึ้นอย่างแน่นอนโจทย์ของชุดนี้มีมิติการคิดหลากหลายครอบคลุมทุกรูปแบบเจอโจทย์พลิกแพลงก็สามารถแก้ปัญหาได้ทุกมุมคณิตศาสตร์ต้องใช้ความเข้าใจไม่ใช่ท่องจำแล้วพบกันใหม่นะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่